รณ์มาให้นักเรียนดูหลายครอบครัวเลยด้วยกันไปดูครอบครัวแรกกันก่อนเราจะไม่ดูครอบครัวดาราไกลตัวแล้วเราจะดูครอบครัวดาราใกล้ตัวนะคะดาราท่านแรกนี้เป็นคุณครูสอนวิชาเคมีค่ะอยู่ที่ฝั่งมัธยมนะคะรู้จักไหมคะคุณครูสุรพงษ์นามในนะคะมากับครอบครัวนามในคุณแม่ดวงเดือนนะคะน้องพัดแล้วก็พี่เพลงอันนี้น้องเล็กชื่อน้องพัดนะคะอันนี้พี่เพลงส่วนคนนี้เป็นหลานสาวนะคะชื่อพี่เกลนะอันนี้เป็นครอบครัวนามในนักเรียนดูรูปร่างลักษณะหน้าตาของคนนี้ก็คือพี่พัดใช่ไหมคะพี่พัดระหว่างคุณพ่อหนุ่ยกับคุณแม่ดวงเดือนสีผิวเหมือนใครคะสีผิวของพี่พัดเหมือนใครคะเหมือนคุณแม่สีออกจะมีเมลานินมากหรือน้อยมากผิวค่อนข้างคล้ำใช่ไหมคะเหมือนกับคุณแม่นะคะและส่วนอื่นๆจะไม่ดูเจาะลึกนะคะไม่ดูเจาะลึกอันนี้เป็นครอบครัวนามในต่อไปขอดูอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้ค่ะรู้จักครอบครัวนี้ไหมคะครอบครัวสายสะสงนะคะเป็นดาราอยู่ DLTV 6แล้วก็ DLTV 5นะคะสอนวิชาคอมพิวเตอร์คุณครูสุนทรีสายสะสงกับคุณพ่อคุณแม่นกคุณพ่อโค้กและก็น้องข้าวหอมแล้วก็มีข้าวปั้นกำลังอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนน้องข้าวปั้นใช่ไหมคะข้าวปั้นอันนี้ครอบครัวนี้ลองดูที่รูปจมูกของน้องข้าวหอมนักเรียนว่าระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่จมูกของน้องมีรูปร่างลักษณะเหมือนใครเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่ดูให้ดีอันนี้จมูกน้องมีทางนี้เลยเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่คะมีคนตอบแล้วดูให้ชัดมีจมูกรูปจมูกคล้ายกับคุณพ่อแล้วรูปหน้าล่ะรูปหน้ากลมหรือเรียวกลมเหมือนกับใครคะรูปหน้าทรงกลมเหมือนกับคุณพ่อส่วนตาแบบนี้เขาเรียกว่าตาชั้นเดียวก็คือไม่มีชั้นหนังตาด้านบนตาเหมือนครูแนนอย่างเงี้ยตาชั้นเดียวสวยมองโลกแคบแต่มองไกลมองแคบแต่มองไกลใช่ไหมคะตาชั้นเดียวเหมือนใครเหมือนทั้งคุณพ่อแล้วก็เหมือนทั้งคุณแม่สีผิวล่ะบ้านนี้ผิวเป็นไงคะผิวขาวหมดเลยเพราะฉะนั้นน้องข้าวหอมผิวขาวเหมือนทั้งคุณพ่อและเหมือนทั้งคุณแม่จะเห็นว่ามีบางส่วนที่เหมือนกับคุณพ่อแล้วก็มีบางส่วนที่เหมือนกับคุณแม่อันนี้เป็นครอบครัวสะสงดารา DLTV 5ต่อไปครอบครัวต่อไปไม่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใครคะครอบครัวของดารา DLTV 3คุณครูวัฒนามริโชตครอบครัวมริโชตคุณพ่อโชคคนหล่อคุณแม่มิงพี่เก่งโอ้นั่นมีตัวจริงมาด้วยเอ๊ะตัวจริงมาอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยพี่เก่งแล้วก็น้องอะไรคะน้องกิ่งพี่เก่งน้องกิ่งแล้วก็อยู่ในนั้นชื่อน้องอะไรคะน้องการอันนี้เป็นภาพที่มี4คนนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะจาก4คนเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นกี่คนโอ้เปลี่ยนเป็น5คน1 2 3ติ๊งนองเปลี่ยนเป็น5คนแล้วค่ะคุณแม่มิ้งคุณพ่อโชคพี่เก่งน้องกิ่งแล้วก็น้องเล็กคนนี้ค่ะน้องอะไรคะน้องการเห็นไหมคะ
น้องการอ้าวช่วยกันดูเราจะดูสมาชิกใหม่เลยนะก็คือน้องการเขาเพิ่งอยู่บนโลกใบนี้ได้เพียง9เดือนเท่านั้นเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ9เดือนนะคะเมื่อวานก็คือวันที่24ครบรอบ9เดือนเพิ่งอยู่บนโลกใบนี้9เดือนเท่านั้นอ่ะลองมาดูสังเกตรูปร่างลักษณะเราจะดูน้องการนะเปรียบเทียบกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ถามก่อนเลยสีผิวน้องการเหมือนใครคะเหมือนคุณแม่มิ้งคนสวยนะคะขาวผิวขาวมีเมลานินน้อยนะคะอนาคตเป็นนางสาวไทยคนนี้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์คนนี้เป็นนางสาวไทยเอ๊ะเหมือนกันไหมต่อไปดูรูปอะไรอีกคะสีผิวและดูรูปของจมูกเหมือนกับใครคะเหมือนกันหมดเลยเหมือนทั้งคุณพ่อแล้วก็เหมือนทั้งคุณแม่ใช่ไหมคะจมูกของน้องการเหมือนทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ต่อไปดูตาค่ะชั้นหนังตาบ้านนี้ครอบครัวมาริโชตไม่มีเชื้อสายอากงกับอาม่าเพราะฉะนั้นไม่ไล่เป็นคงจริงก็เลยไม่ต้องมีตาชั้นเดียวมีตากี่ชั้นคะ2ชั้นบ้านนี้มีตา2ชั้นแล้วตาเป็นไงด้วยตาโตนะคะสวยเหมือนคุณแม่เลยลูกตานะคะต่อไปรูปหน้าเหมือนกับใครคะรูปหน้าลักษณะกลมเหมือนทั้งคุณพ่อและก็เหมือนทั้งคุณแม่นะคะสุดท้ายดูรูปปากน้องการเม้มปากเอาไว้คุณแนนไม่เห็นเลยเปิดออกมาหน่อยแต่คุณแม่บอกมาแล้วว่าปากของน้องเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อมากกว่านะคะแล้วคิ้วก็ยังเหมือนคุณพ่ออีกเอ๊ะส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนใครมากกว่ากันคะคุณพ่อแสดงว่าคุณแม่นี่รักคุณพ่อมากเลยรูปออกมาเลยรูปร่างหน้าตาคล้ายกับใครมากกว่ากันคุณพ่อมากกว่ากันอันนี้เป็นครอบครัวมะลิโชตดารา DLTV 3นะคะหลายครอบครัวแล้วขอดูอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นดาราแต่วันนี้ได้เป็นดาราแล้วครอบครัวเรืองถิ่นนะคะคุณพ่อพระสุธรคุณแม่อรพันธ์ชื่อคุณพ่อพระสุธรแล้วก็คุณแม่อรพันธ์พี่คนโตชื่อพี่เลิฟนี่พี่เลิฟเลิฟเลิฟคุณน้องน้องชื่อน้องนานะนะคะน้องนานะอันนี้เป็นครอบครัวเรืองถิ่นนะคะสังเกตดูค่ะส่วนใหญ่แล้วดูจากพี่คนโตพี่เลิฟมีสีผิวเหมือนใครคะระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่สีผิวเหมือนกับคุณแม่นะคะสีผิวเหมือนกับคุณแม่และรูปปากล่ะรูปปากเหมือนใครคะระหว่างพ่อกับแม่รูปปากนั้นเหมือนกับคุณแม่ชั้นหนังตา2ชั้นเหมือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะผมล่ะผมสีดำเหมือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ผมตรงหรือผมหยักโศกหรือผมหยิกผมตรงเหมือนกับคุณแม่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นครอบครัวเรืองถิ่นนะคะครอบครัวเรืองถิ่นคราวนี้ดูหลายครอบครัวแล้วและครอบครัวคุณแอนอยู่ไหนมีไหมวันนี้ไม่มีรูปมานี่ไม่มีรูปมาเพราะว่าเราไม่มีทายาทอสูรเราไม่มีทายาทสืบสกุลเลยไม่สามารถมีรูปมาเปรียบเทียบได้คราวนี้ถึงตานักเรียนแล้วจะต้องทำกิจกรรมอ้าวไปดูค่ะอ่านพร้อมๆกัน